คืออย่างน้องเยเนี่ยข้อเสียเขาจะเป็นคนแบบนักขี้โวยวายอ่ะนอนเยอะเกินไปเกียเนี่ยไม่เคยบอกเลิกพี่โบ๊ทแต่พี่โบ๊ทอ่ะขอบอกเลิกเกียเราว่าเราเคยเฮ้ยไม่ไหววันนี้ขอเลิกเถอะมันตาอุ้ยแฮปปี้วันไหนไทยอะไรเนี่ยนี่คือทำอะไรอ่ะคอนเทนต์ไงวันนี้เรามีคอนเทนต์กันนั่งค่ะฉันนั่งค่ะวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์หนูสัมภาษณ์หนูแล้วก็เดี๋ยวจะมีสัมพี่โบ๊ทด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะไม่รู้กันว่าใครตอบอะไรแล้วก็อยากเราอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเรื่องราวความรักเลิฟสตอรี่ตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่มุมของแต่ละคนเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าพร้อมไหมเลสตีและมาเราพร้อมเล่ารักกันมาตอนนี้ก็9ปี6เดือนใช่ครับอันนี้คือเป็นสเตตัสที่เป็นแฟนกันหรือว่ารวมคุยกันปะแบบอันนี้คือรวมคุยรวมเป็นแฟนกันอ่ะจะ10ปีแล้วก็มัน9ปี6เดือนไม่ได้ถึงขั้นระบุว่าแบบเป็นกี่ปีกี่เดือนแต่รู้ว่าปีนี้เข้าปีที่10ข้อเสียหรอคือพี่โบ๊ทเนี่ยเป็นคนใจร้อนข้อที่สองเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมหมายความว่าหลงลืมง่ายบางอย่างที่สำคัญแต่ก็กลับมองข้ามอย่างน้องเยเนี่ยข้อเสียเขาจะเป็นคนแบบนักขี้โวยวายอ่ะเป็นคนแบบนิดหน่อยก็โวยวายชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยบ่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นอนเยอะเกินไปสำหรับเราอ่ะคือนอนจนน่าอิจฉามันเป็นข้อเสียไม่ก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าแบบมันต้องตื่นได้แล้วเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเคยบอกเลิกกันไหมโหเรื่องการบอกเลิกอ่ะมาเป็นสมัยตอนที่แบบคบกันแรกๆอ่ะประมาณช่วงปีแรกอ่ะเยียเนี่ยไม่เคยบอกเลิกพี่โบ๊ทแต่พี่โบ๊ทอ่ะขอบอกเลิกเยียซึ่งขอบอกเลิกแบบบ่อยมากเนื่องจากว่าโอเคแหละด้วยความที่เราเด็กตอนนั้นคือเราอยู่ม.6เนาะมันเนี่ยแบบมีความเด็กความเอาแต่ใจความที่ต้องการแบบเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โบ๊ทเนี่ยเขาเป็นแกลบกับเยเนี่ยอายุห่างกันเกือบ7ปีซึ่งเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบทนไม่ไหวและสุดท้ายก็คือแบบพี่โบ๊ทบอกเลิกเราเลยเหมือนแบบกลับมานั่งถามตัวเองว่าแบบเพราะอะไรที่เขาบอกเลิกเราพี่โบ๊ทบอกข้อเสียเลยว่าเราเป็นยังไงอะไรที่แบบไม่ดีอะไรที่ควรปรับปรุงพี่โบ๊ทบอกว่าก็ลองปรับปรุงดูถ้าเกิดแบบปรับปรุงให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็แยกกันแยกกันเราว่าเราเคยคือเรารู้สึกว่าช่วงแรกมันเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยคลิกกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบช่วงที่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ชัวร์คนเนี้ยแบบคบไปแล้วปวดหัวแน่ๆแล้วตอนนั้นน้องเยก็เด็กด้วยอ่ะยังไม่เข้ามหาลัยเลยเนี่ยช่วงนั้นก็คือมีการเลิกบอกเลิกกันอ่ะยังไม่ได้แบบว่าแต่ไม่ได้มีการแบบโอเคเราเลิกกันเราห่างกันแต่แค่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหววันนี้ขอเลิกเถอะแล้วเขาก็จะเป็นฟิลแบบเอ้ยไม่เอาไม่เลิกเลยเดี๋ยวหนูจะปรับปรุงตัวแหละประมาณนั้นครบอย่างที่บอกไปอ่ะพอมันมีการบอกเลิกเพราะเกิดจากนิสัยของเราเองแล้วอย่างเงี้ยเราต้องมองแล้วว่าเราจะเสียคนที่ดีแบบเนี้ยในชีวิตไปหรอในเมื่อเรามีคนที่ดีในชีวิตแล้วอ่ะทำไมเราไม่ปรับปรุงตัวเองยังเป็นเขาอยู่เลิกไม่ใช่คลิปนี้จะน้องจะเห็นครบยังครบอยู่คือเรารู้สึกว่าอะอย่างน้อยอ่ะเราแบบเลือกคนไม่ผิดอ่ะถึงแม้ว่ามันมีช่วงแรกที่เราแบบอยากจะบอกเลิกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาพรูฟเขาพิสูจน์ให้เราเห็นจริงๆว่าเขาแบบปรับปรุงได้เพื่อเราโดยที่มันเขาก็ยังขอบคุณเราว่าเหมือนทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอ่ะเหมือนเขาก็รู้ตัวว่านิสัยสิ่งเดิมที่เขาเป็นมันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นอะไรเงี้ยพี่บัวเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายประโยคนี้เลยความน่ารักความสดใสพี่โบ๊ทอ่ะกับเยียมีเคมีที่คล้ายกันอย่างแรกๆเลยหลายคนชอบทักว่าหน้าตาเราสองคนคล้ายกันอันที่สองนิสัยอ่ะมีความคล้ายคลึงกันคือชอบอะไรเหมือนกันการแต่งตัวการเที่ยวการกินศิลปินเกาหลีเคป๊อปอะไรรู้สึกมันคล้ายกันเราว่าคือความรักความกตัญญูกับพ่อแม่มันน้อยคนที่เราจะเจอไม่รู้นะรู้สึกว่าถ้าใครได้เจอผู้ชีวิตที่แบบเขาเอ็นดูครอบเขาเรียกว่าดูแลห่วงใยครอบครัวเขาอะสบายใจได้เลยว่าเขาจะรักคุณมากคือรู้สึกว่าแบบอยากลองใช้ชีวิตที่ไม่มีคนรอบตัวไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตเราใช้ชีวิตด้วยกันสองคนเลยอะอยากรู้ว่า
ในระยะเวลาสมมติ7 วันอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงหลายอย่างมันมีหลายอย่างทั้งที่ยังไม่เคยได้ทำเลยอะไรเงี้ยก็มีอย่างแบบอย่างเราเคยคิดว่าเออเราอยากจะเปิดแบบมีร้านมีคาเฟ่อะไรด้วยกันมันก็ยังคงเป็นความฝันอยู่อย่างนั้นเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยส่วนจริงที่อยากทำด้วยกันอีกแม้ว่าเคยทำไปแล้วคือช่วงนี้ทุกคนเราแบบเรากับเย่ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันแบบ2 คนหมายถึงว่าเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะเรายังอยากให้มันกลับไปทำอย่างนั้นได้เร็วๆจังเรามองว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะเหมือนคำว่าน่ารักของในมุมของเราคือแบบว่าเป็นคู่ที่เราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดเวลาจะบอกว่าคู่เราอะบอดนิวเยียเป็นคู่ที่แบบลบคำสบประมาทจากหลายคำพูดสมัยตอนที่คบกันแรกๆเยอะมากๆเราจะบอกเลยว่าเวลาเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าแบบเนี่ยตลอดระยะเวลา10 ปีอะเราพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเรารักกันจริงจะอยู่แบบนี้ด้วยกันตลอดไปจนกว่าเราแบบจะหมดลมหายใจเราว่าเป็นคู่ที่เรียนรู้อยู่ด้วยกันเสมออ่ะเออค่อยๆแบบเข้าอกเข้าใจพยุงการเติบโตไปด้วยกันอยู่เสมออะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเราเชื่อว่าโบ๊ทเมื่อตอนคบกับเยตอนประมาณ25อะไรเงี้ยกับโบ๊ทตอนเนี้ยหรือแม้แต่เยตอนนั้นกับก็คงไม่เหมือนกันเพราะเรายังมีอะไรให้ต้องแบบเรียนรู้การปรับตัวเข้าอยู่ด้วยกันเสมออะไรเงี้ยครับตรงๆปะวันเนี้ยน้องเยียมีแพลนจะเซอร์ไพรส์พี่โบ๊ทแต่ก็ไม่คิดว่าแบบจะมาแบบสัมภาษณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะจะขอบคุณพี่โบ๊ทก่อนละกันที่แบบให้โอกาสหนูในวันนั้นที่ได้ปรับปรุงตัวและแก้ไขตัวเองแล้วก็ทำให้พี่โบ๊ทแบบเลือกที่จะเดินไปกับหนูต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ซัพพอร์ตหนูซัพพอร์ตครอบครัวหนูทั้งด้านแบบหลายๆอย่างแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักหนูแบบนี้อยากให้เป็นคนเสมอต้นเสมอไปแบบนี้ตลอดไปแล้วก็รักหนูเยอะๆรักแบบนี้นะคะพี่วิวคือหนูอ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์พี่โบ๊ท เดี๋ยวพอพี่โบ๊ทสัมภาษณ์เสร็จแล้วอ่ะฝากแบบให้พี่โบ๊ทปิดตา แล้วส่งสัญญาณมาแล้วหนูอ่ะจะเข้ามาเซอร์ไพรส์โอเคได้นะได้แอบกดดันนะอยู่ๆก็อะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยโอเคนะไม่นัดบอกก่อนนี่แหละสดโอเคขอความสดโอเคนะโอเคได้อันนี้ลงช่วงวาเลนไทน์ป่ะเนี่ยสิ่งที่อยากบอกน้องเยียก็อยากจะบอกว่าขอบคุณน้องเยียมากๆนะที่แบบเข้ามาแบบในชีวิตของเราอะไรเงี้ยคือมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเธอคือคนแบบคนที่ดีคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราคือหมายถึงว่าแต่ละคนคง expect ญาติพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยใดๆพ่อแม่หรือคนรอบตัวบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบเราน่าจะได้คบแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณเขาเสมอที่คนคนนั้นเป็นน้องดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยมาเติมเต็มเราให้ความรักความอบอุ่นให้ความสุขกับทั้งเราแล้วก็ครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันเติมเต็ม complete ทุกอย่างมากๆเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอยากจะบอกขอบคุณแล้วก็รักน้องเยียมากๆเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยจบกันไปแล้วกับช่วงสัมภาษณ์ต่อไปเราจะมีมิชชั่นให้โหวตเล่นเล่นเกมอีกแล้วอันดับแรกเลยคือโหวตต้องปิดตาก่อนห้ามเห็นนะโอ้ก็เดี๋ยวเราหลับตาด้วยก็ได้มันปิดไม่ค่อยเนียนเลยอ่ะเนี้ยอ่ะปิดอีกอ่ะไม่เห็นนะอันนี้ไม่เห็นหลับตาให้ด้วยอ่ะในไม่มีแบบล้วงอะไรแบบจับของอะไรน่ากลัวใช่ไหมไม่ล้วงอะไรเปิดตาเดี๋ยวทีมงานเขาเอาอุปกรณ์มาให้แล้วเปิดตาอุ้ยอะไรเนี่ยรู้ว่าช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้นี่ไงหนูก็เซอร์ไพรส์ด้วยช่อดอกไม้จากไอติมวอลเฮ้ยขอบคุณนายอ้วนเฮ้ยเขาชอบไอติมวอลอ่ะคือช่วงนี้เขากินไอติมหนักมากแล้วคือกินบ่อยมากเขาหรือหนูแต่พี่หนูด้วยหนูว่าชอบกินด้วยน่ากินไหมน่ากินอ่ะตัวแล้วนี่รสอะไรอ่ะอันนี้คือรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กรสออกใหม่ไอติมบอลคอเนตโต้เลิฟโรสน่ากินนะอยากกินแล้วอ่ะไปกินเปล่าไปกินกัน
นเป็นดอกไม้น่ากินมากกลิ่นก็หอมมากน้องเมียหอมอ่ะชอบไหมชอบเด็ดตัวชอบมากเลยอ่ะมีครีมสตรอเบอรี่ด้วยมันลงตัวมากๆเลยนะคือมันแบบมีความผสมแบบครีมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวชีสเค้กคือช่วงนี้เขากินไอติมบ่อยมากๆอยากจะบอกว่าวอลคอนเนตโต้เลิฟโรสอันนี้ก็คือแบบอยากทุกคนได้ลองอ่ะคือมันดื่มไม่ไหวที่สำคัญอ่ะไอติมอันนี้นะครับผมเป็นลายดอกกุหลาบด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววันไทยปีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ดูอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญพิเศษกับคนที่เรารักคืออะไรนะครับผมก็นี่เลยนะครับอย่าลืมส่งต่อความรักกับไอติมบอกเรตโต้เลิฟโรสกันนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็อะไรด้วยใช่ครับขอบคุณมากนะไอ้อ้วนชอบไหมคะชอบสิชอบมากๆชอบทั้งตัวชอบทั้งไอติมเลยที่สำคัญนะครับผมเราสองคนขอตัวไปกินก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกดดิ่งด้วยนะครับกดหัวใจด้วยนะครับผมกดเลิฟกดเลิฟกับแดดดิ้งโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบาย